ว่ารัฐบาลจะเสนอมาให้เข้ารัฐสภากฎหมายรัฐบาลเสนอมาแล้วครับเสนอมาแล้วได้เห็นเมื่อวานเนี่ยครับปัญหาคือตอนนี้มีคนมองว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการปฏิรูปจะประชุมร่วมไม่ได้เขาก็มีผู้เชี่ยวชาญกฎหมายนะรัฐบาลก็มีท่านวิษณุและมีผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอยู่นั้นเขาก็คงรู้ว่ากฎหมายใดจะเข้าสภาไหนอย่างไรครับมีค้านเรื่องว่าไม่ได้มีการทำประชาพิจารณ์แต่ว่าในรายงานนั้นผมอ่านดูรายละเอียดในรายงานก็ได้ทำไปแล้วช่วงระหว่างวันที่เท่าไหร่วันที่ไหร่ก็แจ้งมาครับก็สั่งไปเมื่อวานเนี่ยฮะไอ้ที่หนูถามเป็นความรู้ค่ะสมมติถ้าเกิดรัฐบาลชุมมาเป็นประชุมร่วมนี้เราก็ต้องดำเนินการตามนะเป็นไปตามกฎหมายคือการประชุมร่วมได้กี่อย่างเนี่ยมันก็มีก็กำหนดกฎหมายกำหนดไว้เลยครับว่าท่านประธานก็ต้องพิจารณาอีกทีว่าเข้าตามเงื่อนไขใช่ครับมาดูว่าจะเข้าตามข้อบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ครับท่านค่ะทางพรรคฝ่ายค้านได้หารือท่านถึงเรื่องนี้แล้วหรือยังคะเห็นว่าเรื่องการประชุมครบ.ประชามติค่ะหากประชุมร่วมเนี่ยทางฝ่ายค้านจะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอะค่ะประชุมวันนี้ครับตอนบ่ายครับผมครับถ้าเกิดสมมติว่าเขาไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญนี่จะทำให้การตรากฎหมายล่าช้าออกที่ผมเรียนไปเมื่อวานว่าการยื่นศาลรัฐธรรมนูญนั้นต้องดูว่าบางเรื่องเนี่ยสมาชิกอาจจะเข้าชื่อกันยื่นได้เลยนะแต่บางเรื่องเนี่ยต้องผ่านประธานหมายถึงว่าประธานต้องส่งไปเองอย่างที่สมมุติเราเองมีการเสนอเข้ามาเพื่อให้วินิจฉัยคุณสมบัติของสมาชิกอย่างนี้นะครับเขาก็จะส่งมายังประธานสภาประธานสภาก็ต้องส่งไปในนามของประธานสภาสมาชิกไม่ได้เสนอเองแต่บางเรื่องนี่ก็เข้าชื่อเสนอเองได้ครับครับผมต้องไปดูกฎหมายแต่ละเรื่องแหละขยายอีกทีนึงก็สรุปว่าการประชุมร่างพรบประชามติต้องเป็นการประชุมร่วมรัฐสภาใช่ไหมคะเขาเสนอมาอย่างนั้นครับเราก็บรรจุเข้าไปแล้วปัญหาร่างไอรอเห็นบอกว่ามีตีตกรายชื่อไปค่ะมีกระทบต่อการเสนอไหมมีวันพรุ่งนี้วันที่12เป็นวันสุดท้ายก็เราเรียนให้ทราบอีกทีหนึ่งว่ามีผู้ที่ทำตอบจดหมายมาจากแสนกว่าฉบับเนี่ยเท่าที่สอบถามเมื่อวานซืนเนี่ยว่ามีประมาณ400กว่าฉบับที่แจ้งมาว่าไม่ได้ลงชื่อครับผมแต่ว่าเนื่องจากมีผู้ลงชื่อเป็นแสนเพราะนั้นกฎหมายก็ไม่ได้เสียไปครับครับท่านค่ะกรรมการสมัครนี้จะมีการติดต่อประสานที่จริง ผมเรียนเมื่อวานเนี่ยนะครับว่าไม่สามารถที่จะรอให้ครบได้ทางสถาบันปกเกล้าก็เลยเสนอมาเมื่อวานครับเสนอโครงสร้างมา2แบบที่ว่าเนี่ยในรายละเอียดนะครับว่าโครงสร้างแรกก็คือให้ฝ่ายการเมืองอย่างที่เรียนไว้ก็7กลุ่มนะแต่ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะหาได้ทั้ง7ในขณะนี้เดิมคิดว่าจะรอเพื่อหาทางเจรจาแต่คิดว่ามันจะเสียเวลาแล้วก็ไม่แน่นอนก็เลยตกลงว่าได้กี่กลุ่มก็ทำไปก่อนแล้วให้กลุ่มเหล่านั้นปฏิบัติดำเนินการต่อไปโดยฝ่ายเลขาธิการสภาจะเป็นผู้รับผิดชอบไปครับแล้วเชิญแต่ละฝ่ายเข้ามาหารืออีกกลุ่มนึงที่อาจารย์หมอประเวศท่านก็เสนอที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วระบุชื่อบุคคลมาความจริงบุคคลที่ท่านระบุมานั้นก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการประนีประนอมนะครับแล้วก็เป็นชื่อที่สถาบันปกเกล้าเสนอมาเช่นเดียวกันแต่กรณีนั้นเนี่ยยังมีเวลาที่จะคุยกับผู้ที่เขามีประสบการณ์ทำมาแล้วเช่นผมคุยกับคุณมานิศสุขุมจิตไปแล้วว่าที่ทำไปทั้งหมดนั้นทำไมถึงไม่เกิดผลนะฮะก็คิดว่าเราก็อาจจะหาคนที่มีความรอบรู้ทางทฤษฎีขณะเดียวกันก็เอาคนที่มีความรู้ทางด้านปฏิบัติเพราะว่าที่เขาเคยทำมาเนี่ยก็ถือว่าศึกษาละเอียดและเป็นประโยชน์นะผมไปอ่านดูทั้ง4ฉบับเป็นละเอียดแล้วก็เป็นประโยชน์แต่ว่าในที่สุดเนี่ยไม่ได้เกิดผลเท่าที่ควรจะเป็นก็พยายามมาดูว่าสาเหตุคืออะไรก็คิดว่าส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยต้องเชิญนักบริหารนักปฏิบัติเข้ามาร่วมด้วยลำพังทฤษฎีอย่างเดียวอาจจะไม่พอเพราะนั้นก็จุดนี้ก็มีเวลาครับแต่อันแรกเนี่ยที่คิดว่าไม่รอก็เลขาธิการสภาต่อไปนี้ก็เลยมีอะไรพวกเราก็ถามเลขาธิการสภาได้เลยเพราะเลขาธิการสภาจะเป็นผู้รับผิดชอบในฝ่ายเลขานุการของรูปแบบที่หนึ่งคือการให้รวม7กลุ่มเข้ามาครับที่บางคนเสนอว่าคนที่จะคุยทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์ด้วยท่านได้คำถามผมคุยนายกที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยหมดแล้วยกเว้นท่านพลเอกสุจินดานะท่านเดียวที่ยังไม่ได้คุยกับท่านแล้วก็ได้คุยกับเท่าที่มีเวลาวันหยุด
มีเวลาก็ติดต่อประสานงานแล้วก็คุยกับคนที่เขาเคยทำงานด้านนี้มาคือคิดว่าเฉพาะหน้าก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เราต้องแก้ไปเฉพาะหน้านี้ให้ฝ่ายการเมืองก็ดูแต่ว่าในเรื่องยาวที่จะป้องกันคือความขัดแย้งความเห็นทางการเมืองนี้ต้องมีตลอดไปไม่ได้แปลกอะไรแต่ประชาชนขัดแย้งกันเองเนี่ยไอ้นี่ครับเป็นสิ่งที่ถ้าเราย้อนหลังไปดูจะเห็นว่ามีบางช่วงบางตอนและมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆอันเกิดจากการกระทำส่วนใหญ่ก็ฝ่ายการเมืองเองเป็นผู้ไปทำให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกชนิดว่าคนหนึ่งเข้าจังหวัดนี้ไม่ได้คนหนึ่งเข้าจังหวัดนั้นไม่ได้มันมีเหตุการณ์ซึ่งอันนี้เป็นอดีตที่ต้องศึกษาว่าเราจะป้องกันอย่างไรเพราะนั้นเรื่องในอดีตบางเรื่องเนี่ยสามารถนำมาศึกษาแล้วป้องกันไม่ให้เกิดต่อไปในอนาคตได้ครับผมส่วนเจ็ดกลุ่มนี้เรียกเป็นคณะกรรมการเป็นกรรมการชุดที่สองครับเป็นชุดที่สองครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ